ฟังก์ชันเอกีบีหนึ่งอะไรที่ใช่ก็คือใช่เฮ้ยที่นี่มันเรียกเราอันนี้สายมูเราเก็บของมันยากมากๆอ่ะของเบนเตเลตเนี่ย70กล่องอยากอยู่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จฉันอยากอยู่ครูขอทาสีได้ไหมคะหนูอยากให้งานหนูขอทาสีตอนที่เราเลือกแบบบ้านอ่ะเราเลือกจากอะไรเลือกจากความชอบของแฟนครับเย้เราว่าเราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทำบ้านต้องตีกันลดได้ก็ต้องลดยอมได้ก็ต้องยอมมันก็อีกนิดนึงอ่ะเพิ่มเงินอีกนิดนึงสุดท้ายมันเลยกลายเป็นบานปลายบานใครทำบ้านก็บานค่ะบ้านฉันเอง EP 1แล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านฉันเองตอนแรกก็มีความคิดว่าบ้านฉันเอง EP 0หลายๆคนก็คลิปพิมพ์คอมเมนต์กันมาว่าอยากดูจังเลยว่าตอนนี้บ้านเป็นไงบ้างอุ๊ยบ้านสวยจังบ้านน่ารักจังเริ่มมีคอมเมนต์มาเยอะทุกคนแบบคอมเมนต์แบบถล่มมาเยอะมากๆใช่จนเราได้อยู่แล้วบ้านฉันเอง EP 1ไม่มีเวลาได้ถ่ายคิดว่าจบ EP 0แล้วใช่คิดว่า0ก็คือจบเลยไม่ประเด็นคือว่าที่ไม่ได้ถ่ายอัปเดตต่างๆเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรวันนี้จะมาพูดคุยอัปเดตเล่าเรื่องกันสำหรับคนที่กำลังจะทำบ้านหรือว่ากำลังทำบ้านอยู่ก็จะประสบการณ์ไปพร้อมๆกันค่อนข้างเจอประสบการณ์เยอะเหมือนกันทำให้เราแบบเข้าใจการซื้อบ้านมากขึ้นเยอะแบบใช่เยอะมากมากคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราอยู่แต่คอนโดอยู่แต่แบบตึกสูงๆอย่างเงี้ยพอมาซื้อบ้านเป็นของตัวเองอ่ะกับพี่เอิร์ดอ่ะเหมือนเราร่วมทำทีสิทธิ์ร่วมเป็นฟิลนี้เหมือนเราแบบต้องทำรายการหรือว่าทำงานโปรเจกต์หนึ่งร่วมกันน่ะคือมีเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะคอมเมนต์มาถามจาก EP 0เหมือนกันว่าวิธีการเลือกบ้านเนี่ยสมมุติว่าเรามีแผนแล้วว่าเราจะซื้อบ้านอ่ะในฉบับนิ้งเอิร์ดอ่ะเราเลือกบ้านยังไงทำไมถึงมาซื้อบ้านหลังนี้เท่าที่เราคุยกันนะวิธีการเลยคือ 1. เราจำกัดงบตัวเองก่อนว่าเราวางงบไว้ที่เท่าไหร่แล้วตอนแรกวางไว้เท่าไหร่ตอนแรกอ่ะเอาจริงๆ5ล้านประมาณไม่เกินนะไม่เกิน8ล้านเพราะว่าเราเข้าใจอ่ะพอ5ล้านปุ๊บกับสเกลค่อนข้างที่เราอยากได้มันอาจจะต้องไกลเมืองมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากได้ไกลเมืองมากแล้วก็ขนาดพื้นที่พอด้วยความเราอยู่คอนโดกันมาตลอดเราก็อยากได้บ้านที่ค่อนข้างมีพื้นที่ในการถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์อันนี้สเต็ป1นะคือเอางบประมาณมาวางก่อน2พอเอางบวางปุ๊บเราถึงจะรู้แล้วว่างบเราเท่านี้ไปอยู่แถวไหนดีเลือกแหล่งที่ตั้งแหล่งเสร็จแล้วว่าเราต้องดูไลฟ์สไตล์ก่อนแบบว่าที่ทำงานอะไรเงี้ยหลักๆเลยนี่คิดว่าที่ทำงานแล้วก็วางอนาคตอีกว่าอนาคตอีกอ่ะเราจะทำงานที่ไหนหรือว่าแนวทางในอาชีพการงานของเราอ่ะคือยังไงเพราะว่ามันก็คือการหาเงินแต่ว่าด้วยความที่ของเราอ่ะเราทำงานแบบที่ไหนก็ได้แบบว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำกัดว่าอยากได้พื้นที่อุ้ยเมาเลยถ้าคุณพูดเรื่องเนี้ยตอนแรกกะว่าจะไปอยู่เชียงใหม่แบบนี้อันนี้คือแบบเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วจริงๆงั้นขอแวะนิดนึงก็คือพอเรามี mindset แบบเนี้ยที่คิดว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าดิฉันทำงานอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราก็แบบว่าอยู่เชียงใหม่กันมั้ยเพราะเราชอบกาแฟเราอินกาแฟอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปหาบ้านที่เชียงใหม่ไปดูชอบธรรมชาติเนี่ยได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งเมืองเลยนะคือเชียงใหม่ยังมีความเป็นเมืองอยู่แต่ก็จะติดกับธรรมชาติมากใช่แล้วก็มีช่วงนึงเราก็บินไปเชียงใหม่แล้วก็แบบไปดูบ้านกันสรุปพอได้อยู่ในโปรเซสการทำบ้านอ่ะก็เลยมาคุยพี่ว่าเราคิดอะไรกันอยู่อ่ะคือแบบหลายๆอย่างทั้งการเดินทางการอัปเดตงานการเลือกของการแบบไปกลับไปกลับคือมันแบบมันยากมากทุกคนแล้วแบบก็พูดกันว่าเฮ้ยเราคิดถูกแล้วที่เราแบบเราเป็นคนเมืองเนาะเราติดโมโม่เราติดเผ็ดๆเราติดเนื้อย่างใช่คือแบบของกินก็สำคัญก็เลยคิดว่าโอเคที่เราเลือกที่เนี่ยก็คือแบบชอบแล้วแบบโดนใจแล้วเราตัดสินใจถูกเขาเรียกว่าแหล่งที่ตั้งก็คือสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตของพวกเราไปทั้งหมดเลยทั้งเรื่องการกินการเดินทางต่างๆถูกต้องมาที่งบประมาณงบประมาณตั้งงบก่อนแล้วก็ถามว่ามันบานไหมสุดท้ายบานปลายแน่บานใครทำบานก็บานค่ะคือตัวเราอะไม่ค่อยเนียบเรื่องงบมากแต่นิ่งขึ้นเนียบเรื่องงบมากเลยนะแต่ว่าขนาดแบบว่าเราก็ดูทั้งการตัดสินใจมันก็ยังบานอ่ะทุกคนแล้วก็อันที่3ก็คืออะไรที่ใช่ก็คือใช่คืออะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราจริงๆคือแบบเดินเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยที่นี่มันเรียกเราอันนี้สายมู อันนี้มาสายมูแล้วไม่แต่อันนี้จริงๆอันนี้แบบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันก็คือใช่จริงๆอย่างบ้านหลังเนี้ยเราเข้ามาแล้วเราแบบเราชอบมากมันรู้สึกเย็นมันรู้สึกว่าแบบมันใช่สำหรับพวกเราอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้คือด้วยความที่เราเลือกเป็นบ้านในโครงการแบรนด์อะไรเงี้ยก็สำคัญกันแต่ว่าความน่าเชื่อถือของโครงการซึ่งถ้าเกิดถามว่าราคาของการซื้อบ้านโครงการสูงไหมก็ต้องยอมรับว่าสูงเพราะมันขึ้นอยู่กับแบรนด์กับสวัสดิการที่เขารองรับกับเราถ้าเกิดอันไหนมันคลิกกับเราทุกอย่างมันก็โอเคแต่ว่าจริงๆก็มีตัวเลือกในการลดงบประมาณ
ก็คือบ้านมือสองแต่ว่าต้องบอกเลยนะถ้ายังไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีแบบผู้รับเหมาที่เราแบบไว้ใจได้จริงๆอ่ะบ้านมือสองเป็นอะไรที่จุกจิกมา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 กแล้วก็งบมันก็จะบานไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเห็นแบบเคสเยอะๆที่ตอนช่วงเราดูบ้านเราก็จะดูทั้งคิวเทโอป้าพีเอสเจ็ดวีคือเราดูแล้วเรารู้สึกแบบโอ้ยสงสารจริงแบบเราก็เข้าใจเขามากเลยว่าแบบการที่ซื้อบ้านทำบ้านแล้วบ้านออกมาเป็นแบบผิดหวังอ่ะมันเศร้ามากจริงๆอะไรเงี้ยถึงแบบว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำบ้านอะไรอย่างนี้เพราะแบบเข้าใจแล้วอ่ะว่าการทำบ้านเป็นยังไงมาต่อกันที่ในระหว่างที่เราบิวบ้านอ่ะพวกเราไปอยู่ไหนแบบว่าอัปเดตซิว่าไปอยู่ไหนมาจ๊ะคือเกินก่อนว่าทั้งเอิร์ธกับนิ้งอ่ะทั้งคู่ต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาอยู่ที่คอนโดด้วยกันแต่ว่าของเราอ่ะคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราซื้อของกันเยอะมากใช่แล้วเราไปอยู่คอนโดมาก่อนใช่เราอยู่คอนโดมาก่อนทุกอย่างมันแบบว่าความเพียบพร้อมในการที่เรา2คนถ้าจะแยกย้ายกันกลับบ้านมันไม่พร้อมเลยอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าในระหว่างรอเราอยากมาดูบ้านบ่อยๆก็เลยหาเช่าคอนโดระยะสั้นที่แถวบ้านที่แบบว่าแถวบ้านหลังเนี้ยใช่เพื่อที่อยากจะไปๆมาๆแล้วก็ด้วยความที่ของเราเยอะเราก็เลยขนของทั้งหมดอ่ะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนรู้ป่ะว่าการที่เราเก็บของมันยากมากๆอ่ะแล้วด้วยความที่บ้านโครงการนี้ที่หนังสืออ่ะเขามีบริการแบบว่าขนย้ายของให้แบบแพ็คของให้เลยอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพี่เขาพูดมาว่าบ้านของดิฉันเนี่ยของเบ็ดตะเล็ดเนี่ย70กล่องคือ แบบ แม่ของฉันเยอะมากฉันเป็นแบบว่าอีบ้าแบบว่าของจุกกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกคือเยอะมากจริงๆ แล้วก็ไม่มีที่เก็บเลยสุดท้ายแล้วเราต้องมาเก็บที่บ้านหลังนี้ที่เราบิวด้วยเก็บของด้วยอะไรเงี้ย คือมันแบบยากลำบากมากแล้วก็ไปอยู่คอนโดระยะสั้นก็คือเราอยู่ไป1 เดือนเนี้ยทุกคนรู้ป่ะมาบ้านทุกวันมาแบบว่าอยู่ไหนเลยจ้าเคยเรียกว่าหาเรื่องจะมาไอตัวนี้ก็หาเรื่องจะมารดน้ำต้นไม้ไอนี่ก็อยากจะอุ้ยขอดูหน่อยขอแบบสัมผัสได้ไหมทุกคนเหอะมากเหอะถึงขั้นแบบไปเล่นเดอะซิมอ่ะคือแบบว่าฉันขอสร้างบ้านขอแบบเห็นบ้านได้ไหมว่าถ้าวางอันนั้นจะเป็นยังไงขอแค่สร้างบ้านในเดอะซิมก็แบบแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าใครที่กำลังทำบ้านอยู่ด้วยแล้วแบบว่าต้องหาที่อยู่สำรองอ่ะช่วงนั้นก็หาอยู่เหมือนกันที่แบบจะไปอยู่ไหนดีเพราะเราไม่มีที่อยู่ก็เลยไปเป็นคอนโดระยะสั้นแล้วก็เพราะว่าที่ไม่อยู่คอนโดเก่าอ่ะเพราะราคาคอนโดเก่ามันแพงมากทุกคนเราจ่ายไม่ไหวแล้วก็ถ้าเกิดคอนโดเก่าตัวสัญญาจะต้องขั้นต่ำ3 เดือนเพราะฉะนั้นคอนโดระยะสั้นก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนไนบริดสุขุมวิทเทพารักอันนี้ก็บอกไปเลยแล้วกันเผื่อใครแบบสนใจเช่าระยะสั้นแบบ1 เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันลองค้นหาข้อมูลกันดูนะคะนิ้งเก่งมากที่นิ้งไปเจอต้องบอกก่อนนะว่าหายากนะในการที่จะเช่าเดือนนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาระยะสั้นสุดที่3 เดือน6 เดือนปีนึงอ่ะซะส่วนใหญ่แต่ว่าระยะสั้นอันเนี้ยนิ้งไปหาเจอได้ตอนนั้นอ่ะนิ้งทักไปประมาณแบบ20-30ที่อ่ะที่แบบว่าจะไปอยู่ระยะสั้นแต่ทุกที่แบบปฏิเสธหมดเลยว่าไม่มีค่ะขั้นต่ำ1 ปีขั้นต่ำ6 เดือนอะไรเงี้ยจนมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ความที่เหอะณโมเมนต์ตอนนั้นที่เราทำบ้านอ่ะคุณว่าคุณเหอะอะไรยังไงบ้างที่แบบเราไปมาบ้านทุกวันไม่พอเรายังขอทาสีบ้านกันโอ้ยช่างคนนี้สวยอ่ะอยากจ้างมาทำอยู่ที่บ้านทุกวันเลยอ่ะน้องๆมีแฟนยังครับไม่มีค่ะอุ้ยอ่อยด้วยคือเราโคตรหาทำอ่ะนี่เชื่อว่าทุกคนที่ทำบ้านอ่ะจะใจร้อนอยากอยู่แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จฉันอยากอยู่สองคนนี้ก็ไม่พ้นค่ะโดยเฉพาะคนนี้ค่ะอยากอยู่ไม่ไหวแบบว่าหนูขอทาสีได้ไหมคะหนูอยากให้งานหนูขอทาสี แล้วความพี่อ่ะซัพพอร์ตแฟนมากแบบว่าจะดีหรอก็ได้แล้วก็ทาแล้วสีอ่ะเปิดตัวพวกเราไปหมดคือพูดตรงๆว่าไม่ได้มีความคิดว่าเราจะมาทาสีแล้วก็แต่งตัวมาปกติคือไม่ได้แบบเสื้อก็เสื้อแบรนด์รองเท้าทุกอย่างเสื้อกางเกงรองเท้าพังเลยใช่ทุกอย่างเละแต่ก็ใจก็รู้สึกว่าอยากให้เสร็จแล้วเหมือนกันอยากอยู่แล้วแบบใจร้อนมากเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะอยู่คอนโดระยะสั้น1 เดือนอ่ะความโชคดีของเราที่เราซื้อบ้านติดกับพี่ชายอ่ะคือด้วยความที่บ้านนี้กับวิวเยอะมากส่วนบ้านพี่ชายอ่ะวิวแค่ชั้นล่างเพราะฉะนั้นบ้านพี่ชายจะเสร็จก่อนทีนี้พอหมดสัญญา1 เดือนที่เราเช่าคอนโดนั้นอ่ะเราก็เลยมาขออยู่บ้านพี่ชายแบบว่าเขาบอกว่านิ้งต้องมาอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็แค่ข้ามรั้วมาเองไหนๆก็มาทุกวันแล้วอ่ะนึกออกมั้ยเราที่เราไม่ไปเช่าคอนโดแล้วไม่ได้อยู่กับบ้านพี่ชายตอนแรกคือเรารู้สึกว่ามันคือสเปซความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็เกรงใจแล้วก็ขอบคุณพี่ชายนิ้งที่อนุญาตให้แบบว่าให้เรามานอนแต่ก็คืออยากให้บ้านเสร็จเร็วที่สุดเพื่อที่เราก็จะได้มาอยู่บ้านของตัวเองอ่ะแล้วให้เขาแบบมีความสุขกับครอบครัวเขาใช่ก็เลยเนี่ยไปเร่งไปยืนทาสีกันมันก็คือแบบความทรงจำครั้งนึงนะที่เราทาสีบ้านกันเองอ่ะจริงจุดไหนเราจำได้แล้วด้วยความแบบเคยทาสีที่มหาลัยไงโหพี่เอิร์ธเราทำได้ปับสีเลยพี่เอิร์ธเต็มหมดเลยพอเรามีบ้านแล้วอะตอนที่เราเลือกแบบบ้านอะเราเลือกจากอะไรแบบสไตล์บ้านอะไรเงี้ยเลือกจากความชอบของแฟนครับเย้
อย่างของนิ้งนะคราวนั้นอะเราอะก็ไม่รู้หรอกว่าเราอะชอบสไตล์อะไรไม่ได้แบบมีภาพชัดขนาดนั้นอะแต่ว่าเท่าที่เราใช้ชีวิตอยู่กับพี่เอิร์ธมาเรารู้สึกว่าฟังก์ชันในการใช้งานอะสำคัญเพราะนี่รู้สึกว่ามันสวยงามอย่างเดียวไม่ได้อะเออเพราะว่าประสบการณ์จากที่เราอยู่คอนโดมาเราอึดอัดกับการที่เราไม่ได้เก็บของเราอึดอัดกับของที่มันแบบไม่มีที่อยู่อะอย่างของนิ้งอะนิ้งก็จะลิสต์เลยว่าของอะไรบ้างที่นิ้งอะอยากให้มันมีที่อยู่อย่างเช่นแบบเครื่องดูดฝุ่นที่แบบมันจะมาตั้งโดๆเลยมันก็จะรู้สึกลบหูลบตาอะไรเงี้ยหรือว่าของที่มันจะต้องเก็บตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ้งอะก็เลยนึกถึงฟังก์ชันตัวเองเป็นหลักคิดเลยว่าเครื่องดูดฝุ่นอยู่ตรงนี้ที่เก็บของถ่ายงานอยู่ตรงนี้ที่เก็บไฟอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบ้านดิฉันก็คือแบบตู้ก็จะเยอะมากแบบสะใจแบบว่าทุกวันนี้บิวมายังมีช่องว่างสำหรับเก็บของในอนาคตอีกอะนึกออกปะคือแบบชอบมากแล้วก็ถ้าใครที่กำลังทำบ้านแล้วแบบไม่รู้ว่าต้องการอะไรให้ทุกคนลองจินตนาการว่าแบบเอาล่ะมาเข้าสู่วิชาจินตนาการกับนิ้งเริ่มจริงๆแบบว่าอย่างของนิ้งอะนิ้งจำได้เลยว่านิ้งอะจินตนาการว่านิ้งอะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเราอะจะเป่าผมอะเราจะยืนเป่าผมตรงไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลั๊กเราจะได้กำหนดจุดปลั๊กถูกว่าแบบอ๋อมันเสียบปลั๊กตรงนี้เราจะได้ยืนเป่าผมตรงนี้ไม่ต้องแบบต่อสายให้มันแบบระยงระยางอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันหรือว่าอย่างห้องครัวอย่างเงี้ยหม้อทอดจะอยู่ตรงไหนไมโครเวฟอยู่ตรงไหนเครื่องปิ้งขนมปังหรือของที่มันจะต้องเก็บไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเราก็จินตนาการตลอดเพราะฉะนั้นอะผู้รับเหมาที่ทำให้เราอะเขาก็จะแบบตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นสายแบบว่าจินตนาการแล้วก็แอบมีเปลี่ยนหน้างานเล็กน้อยด้วยนะเพราะว่าพอเราอยู่ไปหรือดูไปเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยหรือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้หรือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการจินตนาการมันก็ช่วยได้ระดับนึงตอนแรกเราก็เถียงกับนิ้งนิดนึงแบบว่าโหแฟนจะเอาแบบตู้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ลองทำจริงๆแล้วมีตู้เก็บเยอะจริงๆอ่ะข้อดีเลยนะที่เรามองเห็นคือเรียกว่าการคุมโทนบ้านจะสะอาดแบบเป็นระเบียบมากเราว่าทุกหลังเป็นวันแรกที่ผู้รับเหมาหรือผู้คนอินทีเรียสร้างเสร็จมันจะสวยที่วันแรกแต่หลังจากอยู่จริงๆอ่ะมันไม่มีที่เก็บปุ๊บอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าบ้านของคนที่แบบอยู่มานานแล้วอ่ะจริงๆแต่นี่ขนาดเราอ่ะจริงๆเราก็อยู่กันมาเดือนจะ2เดือนแล้วนะเรารู้สึกว่ามันเหมือนวันแรกที่เข้ามาเพราะว่าของทุกสิ่งที่นิ้งมีอ่ะมันมีที่อยู่ของมันทุกคนคิดดูดินิ้งมีเบตเตอร์เลส70กล่องอ่ะแต่70กล่องไปอยู่ที่ของมันแล้วอะไรเงี้ยนิ้งก็เลยรู้สึกว่าการที่มีตู้แล้วปิดอ่ะมันจะเรียบร้อยมากอันนี้แบบแนะนำเลยนะทุกคนแต่ก็ต้องเตือนคุณผู้ชายนะครับ ก็ต้องจำด้วยว่าตู้ไหนเก็บอะไร อันนี้เรื่องจริงไม่อย่างนั้นนะซวยครับผมทุกวันนี้พี่หาอะไรต้องเดินมาถามนิ้งว่าอันนี้อยู่ตรงไหนจ๊ะดิฉันก็จะตอบว่าลองคิดดูสิจ๊ะลองเหมือนเล่นเกมอ่ะแบบว่าเอ้ยกันไกอันนี้ใช้เสร็จเราต้องเก็บไว้ที่ไหนวะแล้วเราเก็บมั่วไม่ได้นะถ้าเกิดเก็บมั่วเดี๋ยวตีกันมันมีหมวดหมู่ของเขาเขาจินตนาการเขาละกันเราอ่ะต้องพยายามแฝงเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการเขาให้ได้ไม่แต่พอทุกอย่างมีที่อยู่มีหมวดหมู่อ่ะมันจะหาง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากๆดีมากเรื่องนี้ดีทำให้บ้านสะอาดตอนที่เราทำบ้านเนี่ยเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเพราะว่าอย่างที่เกินไปบอกว่าการทำบ้านเนี่ยเหมือนนิ้งทำทีสิบหรือทำโปรเจกต์นึงกับพี่เอิร์ธเลยอ่ะคุณได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเริ่มต้นเลยขอตั้งแต่สตาร์ทจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่การคิดว่าห้องบ้านมันจะต้องเป็นรูปแบบอะไรยังไงเราว่าเราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนทำบ้านต้องตีกันมันตีกันจริงๆนะยิ่งมันเป็นบ้านของคน2คนอ่ะแล้วเราจะอยู่ตรงกลางกันได้ยังไงเพราะว่าความชอบอ่ะแม้ว่าเราจะมีความชอบอะไรที่ใกล้เคียงกันแต่การจูนติดหากันอยู่ตรงกลางอ่ะมันเป็นอะไรที่บางอย่างอ่ะลดได้ก็ต้องลดยอมได้ก็ต้องยอมนะครับคุณผู้ชายทุกคนแต่ว่าเราว่าถ้าสมมติว่าไปครึ่งกลางๆอ่ะเราว่าบ้านก็ไม่สวยอย่างเช่นแบบจะตามใจผู้หญิงครึ่งนึงตามใจผู้ชายครึ่งนึงในสถานที่เดียวมันทำให้การคุมโทนของบ้านอ่ะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราว่าการแบ่งโซนของการจัดการก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันอย่างเช่นเริ่มที่คอนเซ็ปต์ทั้งหมดก่อนก็เริ่มจากการไปหา Pinterest มันเยอะๆเค้าเรียกว่าทำการบ้านใช่แล้วก็เอาทั้งคู่ต่างคนต่างไปหากันมาแล้วเรามาเชื่อมจูนกันว่านิ้งชอบประมาณนี้ชอบประมาณนี้แล้วมาดูกันซิเราเห็นแล้วว่าโทนสีเราไม่ได้ไกลกันมากนิ้งอาจจะชอบแบบมูจิมูจิดูแบบว่าญี่ปุ่นเกาหลีส่วนเอิร์ธก็จะชอบแบบดิบๆดิบๆโทนแบบธรรมชาติเยอะๆทีนี้อ่ะก็เลยนึกถึงน้ำตาลเขียวอะไรเข้ามาแล้วค่อยๆมาเชื่อมกันก็จะดีแต่ยังไงนะสำคัญที่สุดในการทำบ้านกับแฟนอยู่กับแฟนอยู่กัน2คนต้องคุยกันเยอะมากแบบมากจริงๆแล้วก็ต้องยอมตีกันนะบางจุดอ่ะแล้วก็หลังจากที่ตีแล้วต่างคนต่างต้องยอมรับในกันและกันในความชอบของกันและกันให้ได้ถึงจะรอดในการทำบ้านนะครับส่วนของดิฉันนั้นเฉดสีสำคัญมากคือถ้าน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลมันน้ำตาลแบบมาเป็นแผลแบบว่าจำได้เลยอ่ะโมเมนต์ที่ไปออฟฟิศของเมดอิทป๊อปก็คืออินทีเรียที่นิ้งทำด้วยพี่ใหม่อ่ะเขาก็กางของมาให้ว่าโอเคคุณนิ้งคุณเอิร์ธลามิเนตที่เราจะติดนะคะจะมีเฉดสีประมาณนี้อ่ะคุณนิ้งคุณเอิร์ธลองเลือกดูแล้วก็เราต้องมันเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงอ่ะนี่ก็น้ำตาลนี่ก็น้ำตาลอ่อนแล้วมีอ่อนมีเข้มอ่อน
คือแบบเยอะมากเพิ่งรู้ว่าการทำบ้านอะวัสดุก็สำคัญอะไรเงี้ยแบบว่าการเลือกใช้เท็กเจอร์นั่นมีสีนู้นมีรายละเอียดอะไรตรงเนี้ยคือเยอะมากทุกคนแล้วอย่างนึงที่มาค้นพบด้วยกันสองคนอะคือนิ้งรู้สึกว่านิ้งกับพี่เอิร์ดชอบอะไรที่เป็นเท็กเจอร์แบบว่าเป็นสีแบบเรียบๆได้แต่ต้องมีเท็กเจอร์อะไรเงี้ยเป็นคนแบบละเอียดอะนะปะเหมือนเพิ่งค้นพบตัวเองในระหว่างแบบทำบ้านด้วยรู้สึกว่าทำบ้านแล้วก็โตขึ้นอะเหมือนต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างณโมเมนต์ตอนนั้นแล้วมันส่งผลถึงอนาคตอีกไกลอะเนื่องปะเวลาการทำบ้านอย่างเช่นเราเลือกสีนี้เลือกตู้บานเนี้ยเราเลือกตอนอายุเท่านี้แต่เราต้องอยู่กับมันอีกไประยะแบบหลายปีเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นนะเพราะว่ามันคือการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วแบบหลายอย่างด้วยนะคือจำได้อะโมเมนต์ตอนที่แบบมีตู้หนึ่งอะที่เราต้องเลือกว่าจะให้มันเข้าไปหรือว่าบานมันออกมาแล้วนิ้งกับพี่ก็คือยืนเถียงกันสองคนว่าคุณเขาต้องเอาอันนี้ออกมาพี่ก็ไม่มันต้องอย่างนี้คือแบบเนี้ยมันก็จะเป็นโมเมนต์แบบเนี้ยทุกคนนึกออกปะการทำบ้านมันก็จะแบบเถียงกันนั่นนี่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเคารพกันหาแบบจุดตรงกลางให้เจออะไรเงี้ยมันยากหน่อยเนี่ยยากมากคือจะเผด็จการไม่ได้ในการทำบ้านเชื่อเราว่าไม่ใช่เรื่องดีอะแล้วสุดท้ายแล้วว่าพอบ้านมันเป็นของที่คนสองคนอะอยู่ด้วยกันอะแล้วถ้าเราเกิดการเผด็จการโดยที่คุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราตัดสินใจนะจุดนึงอะบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่บ้านเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอันนี้คือชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปยอมกันแล้วกันเยอะๆแบบฟังกันจูบเข้าตาไม่แต่สุดท้ายเราชอบนะเราชอบบ้านหลังนี้มากเสริมของนิ้งนิดนึงว่าตอนที่นิ้งบอกที่เอาเฉดสีมาเลือกจำนวนเยอะที่น้ำตาลก็จะมีประมาณน้ำตาล 30-40 เฉดอ่ะแล้วความยากของมันนะทุกคนสิ่งที่เราเห็นน้ำตาลอ่ะมันเป็นแบบเขาตัดมาชิ้นเล็กๆแล้วเราก็เห็นแล้วเทียบสีแล้วรู้สึกว่าเราก็มองไม่เห็นถึงเท็กเจอร์มองไม่เห็นถึงลายมันไม่รู้ว่าพอมันเยอะๆแบบว่าชิ้นใหญ่ๆมันจะหน้าตายังไงตรงเนี้ยเราว่าต้องทำการบ้านกับถามเขาเยอะๆแบบว่าดู reference ขอให้เขาเปิดให้ดูว่าทำเสร็จออกมามันจะหน้าตาประมาณไหนใช่เพราะว่าอย่างเคาน์เตอร์ห้องครัวนิ้งอ่ะตอนแรกนิ้งอ่ะเลือกของอีเกียแต่ว่าทางผู้รับเหมาอ่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยเขาว่าอยากให้ใช้วัสดุดีๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทำเป็นไม้เพาะโครงขึ้นมาแล้วเลือกปิดผิวเป็นลามิเนตทีเนี้ยนิ้งก็ต้องมาเลือกสีลามิเนตกับพี่เอิร์ธแล้วพอเราดูในแบบแคตตาล็อกอ่ะทุกคนเขาตัดมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะพอเราแบบลองสแกนเล่นๆอ่ะปรากฏว่าพอสแกนมาแล้วอ่ะลายมันแบบเยอะตกใจอ่ะแล้วแบบว่าเพราะว่าทุกคนสิ่งที่เขาให้มาในแคตตาล็อกมันเป็นแค่เสี้ยวนึงอะแต่ว่าในภาพรวมผืนใหญ่อะคือมันมีมากกว่านั้นอันนี้คือแบบอยากเตือนไว้เลยว่ากรุณาดูแผ่นภาพรวมเพราะว่าพอเราดูภาพใหญ่อะมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยเว้ยไม่ใช่ว่าของอีเกียหรือของแบรนด์อะไรไม่ดีไม่ใช่นะแต่ว่าอาจจะความเหมาะสมระยะการใช้งานกับราคาอันนี้ก็ต้องพูดเลยว่าเขาอาจจะแบบเหมาะกับคอนโดหรือเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยต้องแล้วแต่ละชิ้นงานแต่ละเท็กเจอร์ของเขาอะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนี้มันลึกมากเยอะไปหมดอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการทำบ้านอ่ะของถูกอ่ะมันไม่ได้ดีเสมอไปนะทุกคนคืออันนี้แนะนำเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะอาจจะฟังว่าทำบ้านมันก็บานปลายที่มันบานปลายเพราะว่านิ้งอ่ะรู้สึกว่าของแพงอ่ะมันแพงจริงนะแต่ว่าพอเราอยู่ไปนานๆมันจะถูกลงคุณมันเหมือนไอ้นี่เว้ยเขานึกถึงเวลาแบบไปซื้อน้ำอ่ะแล้วมันจะมีไซส์แก้วเล็กกลางใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเลือกเล็กสุดเฮ้ยเพิ่มเงินอีกนิดนึงมันได้แบบแก้วขนาดนี้แล้วนะแล้วพอกาปุ๊บเฮ้ยแต่เพิ่มอีกนิดเดียวมันได้ใหญ่คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าห้องเนี้ยเราควรจะทุ่มทุนกับมันไหมวะสุดท้ายมันเลยกลายเป็นบานปลายสุดท้ายเลยคุณเขาจะเอาสุดทุกรุ่นนึกออกไหมแล้วดิฉันแบบว่าแป๊บนึงนะซ่าหมดเงินเยอะแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็จะพยายามแบบเบรกๆอะไรที่แบบว่าเอ้ยลงมาหน่อยก็ได้อะอย่างเช่นอันนี้เห็นชัดเลยเรื่องนี้อย่างเช่นทีวีการแบบซื้อของเข้าบ้านพี่เนี่ยบอกว่าคุณเราจะมีทีวี2เครื่องใครอยากนอนดูข้างบนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วนี่ก็เถียงอ่ะว่าคุณเชื่อเขาที่เราแบบเอาทีวีเครื่องเดียวเราอยู่ข้างหน้าเลยทีเดียวทีเดียวเลยจบอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วฉันไฟมาได้แบบว่าโอเคได้เครื่องเดียวแล้วสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ดูทีวีบนห้องนอนค่ะก็รู้สึกว่าเชื่อเมียเราจะเลิก จะบอกว่าบางทีอ่ะการอยู่บ้านอ่ะเราต้องเข้ามาอยู่เพื่อเรียนรู้แล้วก็จะได้เข้าใจว่าเราขาดอะไรเราต้องการอะไรในบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยบางทีอ่ะนะต้องมาอยู่ก่อนถึงจะรู้ว่าวิธีการอยู่บ้านเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบค่อยๆซื้อเติมเข้ามาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะอะไรซื้อได้ก็ซื้อไปก่อนนะเพราะว่าถ้าจะปล่อยนานมันก็จะนานไปเลยอ่ะเนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยการทำบ้านขอขยายความคำว่าบานปลายก่อนคือตอนที่นิ้งทำบ้านอ่ะนิ้งกับพี่เอิร์ดอ่ะคือเราเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องการทำบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าในคอนเซ็ปที่ว่าผู้รับเหมาเสนอราคามาแล้วอ่ะเราจะได้อะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเสนอราคาตู้มาอันนี้มาเราก็ไม่รู้เว้ยว่าแบบมือจับเราต้องไปซื้อแยกหรือว่าปลั๊กอันนี้เราต้องไปซื้อแยกอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราต้องซื้อหรือเปล่าหรืออันนี้แบบเป็นของผู้รับเหมาอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องเคลียร์ให้จบในตอนแรกที่เราดีลกันไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่ฝั่งทางเจ้าบ้านอย่างเราเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปซื้ออะไรเตรียมอะไรวางแผนในการซื้อของอ่ะเราต้องซื้ออะไรมาเพิ่มเพื่อที่จะให้เขาติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าใครอยากมีเครื่องล้างจานอย่างเงี้ย
ก็ต้องแบบไปหาขนาดหาไซส์อะไรมาเบื้องต้นก่อนแล้วก็วัดขนาดเพื่อที่มันจะได้ลงล็อกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เราอะใช้อินทีเรียกับผู้รับเหมาอะเป็นเรียกว่าคนละบริษัทกันอันนี้เราแชร์ข้อดีเราไม่รู้นะว่าดีเทลของการที่อินทีเรียกับผู้รับเหมาเป็นเจ้าเดียวกันเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้แต่ว่าสำหรับเรา2คนใช้เป็นการแยกเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่อินทีเรียความหมายอินทีเรียคือคนออกแบบว่าบ้านเราจะหน้าตายังไงเขาจะทำเป็น 3D มาให้เราดูแล้วก็จะมีแบบก่อสร้างมาให้อันนี้สำคัญแบบก่อสร้างเนี่ยจะเป็นตัวกลางระหว่างอินทีเรียแล้วก็เจ้าของบ้านแล้วก็ผู้รับเหมาจะเห็นตรงกันว่าโอเคตู้บานนี้มีความสูงเท่าไหร่ใช้หน้าบานยังไงลามิเนตสีอะไรฟังก์ชันมันคืออะไรอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องเห็นแล้วก็มาคุยกันให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีอินทีเรียแล้วเราตัดสินใจว่าหุ้ยบ้านเราอยากทำเองคุณก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาให้ได้โดยที่วิธีการคุยกับผู้รับเหมาที่ดีที่สุดมันก็ต้องมีแบบบ้านว่าตู้นี้ความสูงควรจะเท่านี้กว้างเท่านี้ไม่งั้นมันจะเละเกินไปหมดเพราะฉะนั้นพอเรามีอินทีเรียที่ดูแลเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับชอบบ้านถ้างั้นรีวิวอินทีเรียเมดิปอปซีว่าตั้งแต่กระบวนการทำงานมาเนี่ยเป็นยังไงอ่ะจาก EP 0เราได้บอกไปแล้วว่าเราได้คอนแทคมาจากใครเนาะก็คือคุณหมอที่ดูแลหน้าเราแล้วก็เรารู้สึกว่าพี่ๆเขามืออาชีพมากๆเลยเหมือนกับเราซื้องานศิลปะในความเป็นเขาอะที่มาเชื่อมกับเราแล้วมันเบรนมาตรงกลางเพราะว่าอินทีเรียเขาก็จะเหมือนกับพี่ๆเขาก็จะให้เกียรติพวกเรามากเพราะมันคือบ้านของพวกเราเขามีหน้าที่คือเอาสิ่งที่อยู่ในความคิดจินตนาการของเราเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมให้กับเรามองเห็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะถกเถียงกันว่าโอเคอันนี้เป็นแบบนี้อยากได้ห้องนอนแบบนี้อยากได้นู่นนี่นั่น อะไรเงี้ยมันก็จะมีโปรเซสระยะเวลาซึ่งพูดตรงๆนะว่าทางทีมไม่ป๊อปค่อนข้างตรงไลฟ์สไตล์ของนิ้งอะตรงแบบว่าความชอบของนิ้งมากๆคือเหมือนแบบตีโจทย์แตกในความชอบของนิ้งเลยประมาณนั้นมันก็เลยทำให้แบบบ้านของเราอ่ะค่อนข้างจะไปได้ง่ายเหมือนกับพอเราจินตนาการประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีพี่เขาซึ่งมาออกแบบแล้วทำให้สิ่งที่อยู่ในหัวเรามันสวยมากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มฟังก์ชันให้กับนิ้งได้อะไรเงี้ยมันก็แบบเรียกว่าเวิร์กอยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าชอบทีมนี้มากถ้าบ้านสไตล์นี้เราคิดว่าพี่เขาเก่งมากๆอย่างของนิ้งอ่ะรู้สึกว่าการมีอินทีเรียก็จะเป็นเหมือนแบบสื่อตรงกลางระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมาให้ตรงกันอย่างเช่นสมมติอย่างของนิ้งงานนิ้งไม่เข้าใจจุดตรงเนี้ยพี่อินทีเรียก็จะมาขยายความในฝั่งของทางผู้รับเหมาว่าที่เขาทำตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเขาจะอธิบายแล้วก็อย่างของเรารู้สึกว่าเราต้องการตรงนี้พี่เขาก็จะเป็นแบบตรงกลางที่บอกผู้รับเหมาว่าเนี่ยแบบมันต้องเป็นแบบนี้นะถ้าตรงเนี้ยเราทำไม่ได้เรามาหาวิธีการแก้ไขปัญหากันดีไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบแอร์ติดตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราย้ายไปตรงนั้นเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็เหมือนเป็นตรงกลางให้ระหว่างพวกเรามันก็เป็นแบบมีไว้อุ่นใจกว่าอะไรอย่างนี้เขาก็จะแนะนำเป็นคนกลางเป็นคนสื่อสารให้อะไรอย่างนี้แปลภาษาในภาษาทีนึงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบแบบบ้านแล้วก็ทำออกมาเนี่ยก็คือตรงใน 3D ที่เราเห็นเลยใช่ถ้าเทียบรูปต่อรูปคือตรงมากน่ากลัวมากตรงที่เขาทำ 3Dมาตอนพี่เขามาตรวจงานแล้วเขาถ่ายมุมเดียวกับที่เขาทำ 3D เหมือนกันแบบโหมันน่ากลัวมากเลยทุกคนจับภาพในคอมแล้วออกมาเป็นชีวิตจริงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมผู้รับเหมาด้วยนะคะทีนี้มารีวิวผู้รับเหมาสิผู้รับเหมาบอกก่อนว่าผู้รับเหมาก็คือทุกๆคนที่เป็นทีมช่างที่ก่อสร้างจากใน 3D นะจากในแบบเนี้ยแล้วมาก่อสร้างให้มันเกิดเป็นรูปธรรมที่เราจับต้องแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ได้เบอร์คอนแทคผู้รับเหมาจริงๆมาจากอินทีเรียทีมที่เขาเคยทำงานด้วยแล้วก็คือแน่นอนเราว่านะจุดประสงค์ในการหาผู้รับเหมา1ไว้ใจได้อันนี้สำคัญที่สุด2คือราคาจับต้องได้ตามที่เราวางงบประมาณเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถโผเอาแบบงานแบบพรีเมียมแบบเป็นล้านๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่านิ้งก็ไปปรึกษาเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยก็คือมีหลายเลเวลคือในมือเขาอะมีหลายแบบให้เลือกมากว่าราคาสูงก็จะมีมากๆแล้วงานเกรดออกมาก็จะแบบเนี้ยกริบคมทุกอย่างแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบกลางๆใช้วัสดุดีแต่ว่าความเนี้ยหรือความคมอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้เนี้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างของนิ้งอะนิ้งก็เลือกในระดับที่แบบกลางๆเพราะว่าด้วยงบประมาณที่เรามีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าของนิ้งอะถ้าเอามาพูดสเกลการทำแล้วอะเราอะได้ของดีแล้วก็อยู่ในเกรดราคาที่ดีด้วยแต่ว่ากลางถึงค่อนๆเกือบถูกอะราคานะแล้วก็เขาใช้ไม้เพาะโครงที่แบบมันจะแข็งแรงมากที่ไม่ใช่แบบว่าไม้อัดใช้แล้วบวมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลือกวัสดุที่ดีมาให้ในราคาที่จับต้องได้และที่สำคัญคือน่ารักนิ้งกับพี่เอิร์ดอะเรียกผู้รับเหมาเป็นคุณพ่อเพราะอะไรเพราะว่าเขาอะมีลูกที่แบบเขาอายุไล่เรียกกันไล่เรียกกันชื่อคุณน้ำแล้วผู้รับเหมาเราอะชื่อคุณป้อมกับคุณสมใจพี่หนูชอบมาสีแดงคุณพ่อเอาแดงนี้เลยอะ คุณพ่อว่าไงไม้สีแดงนี้ได้ป่ะครับเพราะฉะนั้น
ั้นเราอายุเท่านี้เราจะไปเรียกแบบคุณป้อมคะคุณสมใจคะเราก็รู้สึกกระดากปากทุกคนเลยว่าเราเหมือนเราไม่ได้ให้เกียรติเขาอะเราก็เลยว่าโอเคงั้นขอเรียกตามคุณน้ำเลยนะคะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจที่แบบเวลาแกมาทำอย่างเงี้ยแกก็จะแบบโอ้เต็มที่มากยิ่งคุณพ่อคือแบบเรารู้สึกว่าคุณพ่อน่ารักมากอะไรที่แบบดีแกก็จะแนะนำนะว่าแบบคุณนิ้งผมเลือกแบบนี้ให้นะครับอะไรเงี้ยมันจะแข็งแรงนั่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นคุณพ่อที่มาสร้างบ้านให้เราเลยจริงนะเขาน่ารักเขาอบอุ่นแล้วก็เขาเต็มที่มากถึงขั้นว่านิ้งถามว่าไม่เคยเห็นคุณพ่อนั่งกินข้าวเลยคือจะทำแล้วเขาแบบโอ้น่ารักแล้วก็งานที่ออกมาอันนี้เราก็พูดเลยว่าแข็งแรงเรารู้สึกว่าวัสดุที่ได้มาก็เวิร์กเลยทุกคนแข็งแรงแต่ถามว่าเรื่องเลทอะไรเงี้ยก็มีนะคือนิ้งรู้สึกว่าการทำบ้านอ่ะต้องทำใจนิดนึงว่าสมมติเราแพนที่จะเข้ามาอยู่เดือนธันวาแต่สุดท้ายแล้วมันก็เลทอยู่ดีอ่ะมันด้วยเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราวางแพนไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องทำใจ อันนี้ก็แบบมีในมุมนี้เหมือนกันด้วยแบบระยะทางหรือการวางแผนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ซึ่งภาพรวมแล้วทั้งอินทีเรียกับผู้รับเหมาเราสองคนดูแฮปปี้มากใช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีดีมากอย่างน้อยอ่ะเราไม่เจอผู้รับเหมาที่แบบว่าเทงานโทรไปไม่รับอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าเราโทรไปเขาก็ยังรับเขาก็ยังมามีการติดต่อกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อัปเดตใหม่ล่าสุดตอนนี้บ้านเราเนี่ยคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 80% เจอกัน EP หน้าจะโฮมทัวร์เปิดบ้านแบบจุกๆก็หวังว่าใครที่เข้ามาดูบ้านใน EP 1ก็จะได้อะไรกลับไปนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับคนที่ทำบ้านเพราะมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากเสียเงินเยอะมากเตรียมเงินไว้เลยล้นแน่บอกเลยก็ประมาณนี้นะคะเจอกัน EP 2ที่ฉันจะเปิดบ้านแล้วเตรียมตัวดูนะคะกด Subscribe รอเลยทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย